สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีน้องไอดีจ้าเดี๋ยวลดเสียงก่อนคราวนี้ลดเสียงก่อนวันนี้มาอ่านต่อจากเมื่อวานหัวข้อคือกินยังไงไม่ให้อ้วนเลิศนะเดี๋ยวเรามาฟังกันสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณโฟครับสดใสฟุดๆเลยวันนี้โอเคแน่ๆเลยชิมุยอุ๊ยสดใสเหรอดีสิใช่ๆวันนี้สดใสมากหนูล่ะหนูสดใสไหมวันนี้เป็นวันที่ดื้อไหมเดี๋ยวซัก6นาทีละกัน3ทุ่ม6นาทีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านกันเลยมาเรามาอ่านกันเลยได้ไหมไม่ได้หรอกมันติดลิขสิทธิ์ไว้เนี่ยพี่มินกดไลค์รัวๆเลยสวัสดีพี่มินครับวันนี้ดีมากจะรับดีแบบเป็นดอกไม้ที่กำลังผลิบานอุ้ยยินดีด้วยดีใจกับน้องไอดีด้วยนะคะกับวันที่ดอกไม้ผลิบานของน้องไอดีแล้วก็ขอให้เป็นวันแบบนี้ไปทุกๆวันเลยดีไหมดีขอบคุณครับครับวันนี้ที่ไหนฝนตกบ้างที่นี่ไม่ตกนะจ๊ะภาคจังหวัดใต้ไม่ตกสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะพี่มิวแล้วพี่ๆทุกคนด้วยนะสาธุงับก็สาธุเลยจังหวัดกลางตกฮะอุ๊ยอิจฉานะฝนตกก็อิจฉาเขาฝนแรงก็อิจฉาเขางงอิจฉาไปหมดทำไมพี่ค้างอ่ะอุ๊ยพี่มินค้างหรอวันนี้แบบ Wi-Fi เต็มเลยนะเนี่ยจุกๆเลยอ่ะอุ๊ยคนอื่นค้างไหมเนี่ยพี่มีฝนตกไหมฝนตกก็เลยค้างหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณลีซี่หรือว่านะขออนุญาตเรียกแบบนี้นะคะซื้อเครื่องใหม่กับลุงบีเลยพี่มิ้นแล้วเมนชั่นลุงบีด้วยเมนชั่นชื่อลุงบีด้วยลุงบีก็คือสนามอารมณ์ของจริงแล้วเนี่ยเอาล่ะ3 ทุ่ม 6 นาทีนะคะเดี๋ยวมาเริ่มอ่านกันเลยเรามาอ่านกันเลยยังอีกยังเล่นอีกเคล็ดลับการกินอย่างไรไม่ให้อ้วนปัญหาที่สำคัญรองลงมาก็คือเรื่องปริมาณพลังงานที่รับเข้ามาในร่างกายก็คือต่อจากเมื่อวานเนาะที่เขาบอกว่าให้ดูแลการกินของเราให้ดีนะคะจะได้ไม่เป็นโรคเนาะโรคภัยจะได้ไม่ตามมาก็คือควรกินแต่พออิ่มทีนี้พอเราจะกินแต่พออิ่มเนี่ยมันก็จะมีว่าเรื่องพลังงานที่รับเข้ามาในร่างกายเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราควรจัดการอย่างไรกับปริมาณอาหารในแต่ละวันนั่นเองหากคุณสามารถคำนวณคร่าวๆว่าพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆและพลังงานที่ได้รับจากการกินอาหารในแต่ละวันคิดเป็นเท่าไหร่แล้วควบคุมปริมาณแคลอรี่ได้ก็จะเป็นการดีมากแต่ถ้าคุณเห็นว่ามันยุ่งยากเวลากินอะไรขอให้คิดไว้ว่าต้องกินแค่พออิ่มแค่พออิ่มนะอย่าเกินถ้ารู้สึกว่าแบบได้แล้วโอเคจบความรู้สึกอิ่มจะเกิดขึ้นช้าเล็กน้อยดังนั้นหลายครั้งการกินอาหารเพิ่มพอรู้สึกว่ายังไม่อิ่มจึงกลายเป็นการกินมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนในวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปีควรระวังให้ดีเพราะหลายคนยังกินอาหารปริมาณเท่าเดิมทั้งที่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมากเท่าสมัยหนุ่มสาวแล้วสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงไม่ใช่เรื่องปริมาณอาหารเท่านั้นช่วงเวลาที่กินก็สำคัญเช่นกันคนที่ชอบกินหรือดื่มตอนดึกทั้งที่อีกไม่กี่นาทีก็จะเข้านอนแล้วนั้นพลังงานที่รับเข้ามาในร่างกายก็แทบไม่ถูกนำไปใช้เลยมันจึงกลายเป็นสาเหตุของความอ้วนโดยตรงนานๆครั้งคุณจะไปสังสรรค์กับเพื่อน
ตอนกลางคืนเพื่อใครเครียดบ้างก็ได้แต่หากทำแบบนี้ทุกวันจนกลายเป็นนิสัยต้องระวังระวังอ้วนด้วยครับด้วยหลักการแล้วคุณควรกินอาหารเช้าให้อิ่มเพื่อจะได้มีพลังงานในการทำงานตลอดช่วงเช้าสำหรับอาหารกลางวันคุณควรปรับปริมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำในช่วงบ่ายขออนุญาตจิบน้ำส่วนอาหารเย็นให้เน้นความสมดุลของสารอาหารและกินพอไม่ให้ท้องหิวจนกว่าจะถึงเวลาเข้านอนนี่เป็นการกินอาหารที่ดีที่สุดครับมาสรุปประเด็นสำคัญของบทนี้กันดีกว่าโรคจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตจะส่งผลร้ายกับสมองวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการดูแลตัวเองไม่ให้อ้วนรักษาสมดุลระหว่างพลังงานที่รับเข้ามาในร่างกายกับพลังงานที่ร่างกายใช้ไปโดยการออกกำลังกายให้เพียงพอแล้วก็กินแค่พออิ่มสิ่งสำคัญอย่างแรกก็คือคุณต้องเคลื่อนไหวร่างกายครับเวลากินอาหารก็ควรตระหนักว่ากินเพื่อรับเอาแหล่งพลังงานเข้ามาในร่างกายความสุขจากการกินก็เป็นสิ่งสำคัญแต่คุณต้องไม่คิดหาความสุขจากมันมากเกินไปอุ๊ยได้แบบมีความสุขกับการกินได้นะแต่ว่าก็บาลานซ์ด้วยเนาะไม่ต้องมีมากเกินไปอย่างนี้หรออุ๊ยทำยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลดการกินอาหารจานโปรดลงบ้างดีกว่าครับทำยากนะผมมานั่งฟังก่อนนอนอุ๊ยขอให้เข้ามาฟังแล้วก็สบายใจนะคะคุณภัคควัตนะคะราตรีสวัสดีเดี๋ยวสวัสดีราตรีสวัสดีอ๋ออันผิดสวัสดีสิเกมแง่พี่มินยังค้างอยู่ไหมสวัสดีครับสวัสดีน้องเมมลาตะนันจับความสุขของพี่คือได้ฟังเสียงชนสองนี่ขอเลยพี่มินดอกนี้ก็คือจึ๊กเลยนะภาคปฏิบัติมันยากหงาพี่ชนสองจริงเราจะทำใจยังไงให้เรารู้แบบไม่กินสิ่งที่ชอบล่ะอย่างเช่นแบบว่าหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยจะทำใจยังไงข้าวนะข้าวแบบขาหมูอะไรเงี้ยมาแล้วสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเจอกันอีกหนึ่งวันในวันอาทิตย์นะคะสบายมากเลยครับนี่พฤติกรรมที่12ตรวจสุขภาพสมองไปสแกนสมองบ้างอุ๊ยอันนี้ยากนะเพราะต้องไปสแกนสมองเนี่ยก็มันก็จะไม่ใช่สิ่งที่ได้ทำบ่อยๆอ่ะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าทำแล้วจะได้อะไรตรวจภาพตัดขวางของสมองด้วย MRI หนังสือเล่มนี้เน้นการนำเสนอพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมสมรรถภาพหรือปัญหากับการใช้สมองไม่ใช่สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในระดับโครงสร้างของสมองแต่การใส่ใจสุขภาพสมองในระดับโครงสร้างเองก็เป็นเรื่องสำคัญผมจึงมักให้คนไข้สแกนสมองเมื่อจำเป็นเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าสมองซึ่งเปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์มีความผิดปกติหรือไม่จากนั้นจึงค่อยตรวจสอบการทำงานของสมองซึ่งเปรียบได้กับซอฟต์แวร์ต่อไปการสแกนสมองเป็นครั้งคราวเป็นเรื่องดีต่อคนไข้มากครับนอกจากคนไข้จะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะได้เห็นสมองด้วยตาตัวเองแล้วมันยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิตอีกด้วยผมจะอธิบายความสำคัญของการสแกนสมองโดยพูดถึงการตรวจ MRI ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิธีการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ MRI ก็คือการสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นการตรวจร่างกายที่คนไข้เข้าไปอยู่ในเครื่องมือซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อถ่ายภาพตัดขวางของร่างกายครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจะตรวจจับอะตอมไฮโดรเจนในร่างกายทำให้สามารถตรวจสอบโครงสร้างหรือรูปร่างของอวัยวะต่างๆรวมไปถึงสมองได้อย่างละเอียดชัดเจนอันที่จริง CT สแกนการหรือว่าเป็นการถ่ายภาพการถ่ายภาพนะรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาจากการเอ็กซเรย์ธรรมดาก็สามารถถ่ายภาพตัดขวางของสมองได้เหมือนกัน
แต่ภาพที่ได้จะไม่คมชัดเท่า MRI นอกจากนี้เรายังสามารถใช้เครื่อง MRI ในการตรวจสอบหลอดเลือดในสมองอย่างละเอียดโดยเรียกการตรวจดังกล่าวว่า MRA โอเคครับเดิมทีวัตถุประสงค์ของการตรวจ MRI ก็เพื่อหาความผิดปกติในระยะเริ่มต้นเช่นหลอดเลือดในสมองตีบหรือหลอดเลือดแข็งการพูดติดขัดหรือการมีสมาธิกับอะไรนานๆไม่ได้อาจไม่ได้เกิดจากปัญหาทางพฤติกรรมที่ผมได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้เสมอไปแม้ภายนอกจะไม่ได้เจ็บปวดหรือมีอาการใดๆที่เห็นได้ชัดแต่ภายในสมองของเราอาจเกิดความผิดปกติอยู่ก็ได้ดังนั้นผมจึงอยากแนะนำให้คุณไปสแกนสมองสักปีละครั้งหรือตามความเหมาะสมเพื่อจะได้ตรวจพบความผิดปกติก่อนที่อาการจะแย่ลงตรวจก่อนรู้ก่อนเนาะซิงสำหรับคืนนี้จะนอนเก็บจะนอนก็บอกฝันดีกันด้วยนะครับนี่เราต้องอ่านเสียงแบบนี้ด้วยนะข้อความแบบนี้อ่ะนั่นบทหนอมีซ้อนก็อยากมีฟิลแบบเป็นเจ้าหนูเหมือนน้องมากขอเราไปพร้อมกับเสียงนี้ได้ไหมครับได้เลยครับสามารถเปิดฟังยาวๆไปได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะจบตอน4 ทุ่มเดี๋ยวมันจะเลื่อนไปอันอื่นหรือเปล่าเลื่อนไปแบบคลิปแบบเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยอ่านต่อครับอยากฟังอุ๊ยได้ค่ะเดี๋ยวไปอ่านในนี้เลยอาจารย์พูดจบฉันก็ลืมแล้วเป็นบ่อยเลยตอนเรียนเพราะมันยังเป็นความจำระยะสั้นนะที่เข้ามากระทบก็คือเราจะค่อยๆลืมไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ทำให้มันเป็นความทรงจำระยะยาววันนี้จบเล่มใช่ไหมเซียวนะสองใช่พี่มิ้นเราจะสับอาจจะไม่จบเล่มแต่ว่าสัปดาห์หน้าขึ้นเล่มใหม่นะคะรูปร่างสมองบ่งบอกถึงการใช้งานสมองสาเหตุรองลงมาที่ผมอยากให้คุณไปตรวจ MRI ก็คือคุณจะได้เห็นรูปร่างของสมองตัวเองสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อนั่นแหละครับส่วนที่ใช้งานบ่อยจะดูสมบูรณ์และส่วนที่ไม่ถูกใช้งานก็จะแฟบลงนั่นหมายความว่าการตรวจรูปร่างของสมองสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าปกติเราใช้หรือไม่ใช้สมองส่วนใดบ้างอุ๊ยตัวอย่างเช่นผมเคยให้คนไข้ที่มีอาการฟังผิดเป็นประจำตรวจภาพถ่ายสมองและพบว่าสมองกลีบขมับของเขารีบลงอย่างเห็นได้ชัดสมองกลีบขมับทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้รับจากหูไปยังสมองกลีบหน้าครับเมื่อมันรีบเล็กผมจึงพอจะคาดเดาได้ว่าคนไข้คนนี้ปกติไม่ค่อยได้คุยกับใครหรือคงจะทำอะไรไม่ค่อยสนใจฟังใครจึงทำเรื่องผิดพลาดอยู่บ่อยๆ ก็คือถ้าเราไม่ฟังเนี่ยสมองก็คือตรงส่วนกลีบขมับเนี่ยมันก็จะรีบลงเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานในการส่งต่อข้อมูลจากหูไปที่สมองหรือในกรณีคนที่มีสมองกลีบข้างเล็กเมื่อผมลองถามว่าคุณหลงทางบ่อยๆใช่ไหมครับหรือห้องนอนของคุณรกหรือเปล่าก็มักจะได้คำตอบว่าใช่สมองกลีบข้างทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้มิติหรือตำแหน่งของสิ่งต่างๆรวมทั้งประมวลข้อมูลที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสหากสมองรับรู้มิติได้ไม่ดีหรือรับข้อมูลจากมือและเท้าไม่เพียงพอเราก็จะหลงทางจำไม่ได้ว่าเก็บอะไรไว้ที่ไหนผมจึงคิดว่าเขาน่าจะพบกับปัญหาทำนองนี้อยู่บ่อยๆการซักถามคนไข้และการตรวจการทำงานของสมองจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าคนไข้แต่ละคนควรฝึกอะไรบ้างเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าหากสมองส่วนหนึ่งแฟบลงแสดงว่าสมองส่วนนั้นไม่ถูกใช้งานบางครั้งเราก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปดังนั้นเราจึงไม่ควรตัดสินอะไรง่ายๆจากการตรวจภาพถ่ายสมองเพียงอย่างเดียวจำไว้ว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดซ้ำๆในคนไข้จนเกิดเป็นปัญหาเท่านั้นครับหลอดเลือดในสมองมีปัญหาบ้างหรือเปล่าแม้จะไม่รู้ว่าสมองมีรูปร่างอย่างไร
คุณก็สามารถคาดการได้ครับว่าสมองส่วนไหนไม่ค่อยถูกใช้งานและส่วนไหนที่เสื่อมประสิทธิภาพจากการตรวจภาพของหลอดเลือด MRA อันนี้ MRA เนาะสมองส่วนที่คุณใช้บ่อยๆจะได้รับออกซิเจนและกลูโคสอย่างสม่ำเสมอหลอดเลือดในสมองส่วนดังกล่าวจึงแข็งแรงสมบูรณ์ในทางกลับกันสมองส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้นั้นไม่จำเป็นต้องได้รับออกซิเจนหรือกลูโคสสักเท่าไหร่หลอดเลือดในสมองส่วนนั้นจึงรีบเล็กลงครับด้วยเหตุนี้การดูสภาพของหลอดเลือดจึงพอจะใช้ตรวจสอบได้ว่าคนไข้ไม่ถนัดเรื่องใดหรือไม่ค่อยได้ทำอะไรแต่ใช่ว่าการไม่ใช้สมองส่วนใดส่วนหนึ่งจะทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นรีบลงเสมอไปบางครั้งก็มีสาเหตุอะไรบางอย่างมาทำให้หลอดเลือดรีบลงสมองส่วนนั้นจึงทำงานแย่ลงครับตัวอย่างเช่นการเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดหากความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นในสมองส่วนสำคัญหลอดเลือดอุ๊ยไม่ใช่เลือดนะเลือดจะไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณรอบๆได้ยากบางคนจึงมีความจำแย่ลงบ้างก็กลายเป็นคนพูดจาติดขัดสำหรับคนไข้ในกรณีดังกล่าวต่อให้ฝึกสมองส่วนนั้นสักแค่ไหนก็คงจะทำให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนะเอาคงยากก็เหมือนกันแหละเนาะคงยากที่จะทำให้กลับมาดีเหมือนเดิมดังนั้นคนไข้จึงควรตระหนักว่าสมองของตัวเองมีปัญหาแล้วมันฝึกทำพฤติกรรมบางอย่างให้เป็นนิสัยเพื่อชดเชยการทำงานของสมองส่วนนั้นอย่างการจดบันทึกข้อมูลให้มากที่สุดก็ช่วยได้ครับในกรณีที่มีหลอดเลือดตีบตันหากไม่รับการรักษาไปพร้อมกับการฝึกฟื้นฟูสมองส่วนที่ใช้งานไม่ค่อยได้เราก็จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้ข้อมูลจากการตรวจ MRA สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นนั้นแหละครับเช่นนี้แหละครับอุ๊ยอันนี้ก็คือข้ามได้นะเพราะว่าไม่มีอะไรสำคัญเนาะก็คือสรุปก็คือการตรวจภาพถ่ายสมองมีเพียงช่วยให้เราค้นพบโรคร้ายเท่านั้นแต่ยังทำให้รู้ว่าสมองส่วนใดมีปัญหาด้วยส่วนไหนได้ใช้ส่วนไหนไม่ได้ใช้อะไรพฤติกรรมที่13ดูแลสมองด้วยตัวเองเขียนบันทึกความผิดพลาดและให้ความสำคัญกับคนที่วิจารณ์ตัวเราอุ๊ยอันนี้น่าสนใจความผิดพลาดเป็นสัญญาณเตือนภัยจากสมองวิธีการที่ดีที่สุดในการดูว่าสมองของเรามีปัญหาหรือไม่ก็คือการวิเคราะห์ความผิดพลาดของตัวเองครับโดยเฉพาะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำๆเพราะมันจะช่วยบอกได้ว่าเราใช้สมองผิดวิธีอย่างไรและสมองส่วนใดที่เสื่อมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความผิดพลาดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอุ๊ยติดแล้วหนึ่งก็คือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอันดับแรกคุณต้องจดบันทึกความผิดพลาดทั้งหมดก่อนหลายคนอาจทำใจไม่ได้หากต้องเขียนความผิดพลาดของตัวเองอย่างเดียวดังนั้นจะลองเขียนบันทึกประจำวันแล้วต่อท้ายด้วยเรื่องที่ทำพลาดวันนี้เป็นข้อๆก็ได้ครับหากเราไม่บันทึกความผิดพลาดเหล่านั้นไว้เราก็อาจจะลืมมันได้หลายคนอาจแย้งว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องที่ตัวเองทำพลาดยังไงก็จำได้อยู่แล้วแต่นั่นเป็นความผิดพลาดที่สร้างบาดแผลครั้งใหญ่ให้กับคุณและทำให้คุณรู้สึกว่าต้องพยายามยิ่งกว่าเดิมคุณถึงจะจำได้ครับหากเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆโดยทั่วไปแล้วผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็จะลืมก็คือถ้าเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยมันก็จะแบบผ่านไปสักระยะก็จะลืมเนาะแต่ว่าถ้าอันที่บอกเราจะจำได้ในความผิดพลาดที่เรามักจะจำได้ส่วนใหญ่จะเป็นบาดแผลครั้งใหญ่ความผิดพลาดที่สร้างบาดแผลครั้งใหญ่แต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ นี่แหละครับที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้คุณได้ป้องกันให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ขึ้นตัวอย่างเช่นบางคนชอบลืมร่มทิ้งไว้ในรถไฟบ่อยๆเมื่อเราลืมร่มอีกครั้งคุณว่าพวกเขาจะนึกในใจว่าคราวก่อนก็ลืมทิ้งไว้ในรถไฟคราวหน้าต้องระวังหน่อยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรแบบอย่างลืมอะไรอย่างเราก็จะท่องว่าครั้งหน้าจะไม่ลืมแหละหรือเปล่าครับผมว่าพวกเขาคงนึกในใจว่าเฮ้อเอาอีกแล้วเสียมากกว่าซึ่งยังลืม
ซึ่งซ้ำยังลืมเรื่องร่มไปเสียสนิทจนเพิ่งมานึกขึ้นได้ภายหลังจากนั้นความทรงจำตอนที่รู้สึกว่าเอาอีกแล้วก็หายไปหลังผ่านไปได้ไม่กี่วันแล้วพวกเขาก็ลืมร่มทิ้งไว้ในรถไฟอีกพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นจากความไม่ใส่ใจดังนั้นตราบใดที่เจ้าตัวยังไม่ยอมใส่ใจพฤติกรรมดังกล่าวก็ไม่มีทางแก้ไขได้ท้ายที่สุดพวกเขาก็จะทำเรื่องผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันที่จริงสาเหตุที่บางคนลืมร่มไว้บนรถไฟไม่ได้เกิดจากความไม่ใส่ใจที่จะถือมันกลับเพียงอย่างเดียวหรอกครับแต่ตอนที่จะวางมันพวกเขาไม่ได้ย้ำเตือนกับตัวเองว่าแขวนร่มไว้ตรงนี้วางที่ศอกแล้วกันอ๋อแขวนร่มไว้ตรงที่วางข้อศอกแล้วกันอ่านไปไกลเหมือนกันนะไม่ได้เกี่ยวกับแล้ววางไว้ตรงนั้นโดยไม่คิดอะไรพอตอนจะต้องถือกลับจึงไม่มีความทรงจำในสมองว่าวางร่มไว้สุดท้ายก็เลยลืมมันไปคนที่เป็นแบบนี้น่าจะมีไม่น้อยเลยทีเดียวใครเป็นบ้างจำไม่ได้นะมันเกิดอาการจำไม่ได้ว่าตอนตั้งอ่ะมันไม่มีความทรงจำมันไม่มีความทรงจำตอนตั้งไว้เลยเราก็เลยไม่รู้จะหาจากไหนเหมือนกันบางทีคนที่ทำผิดพลาดในลักษณะนี้มักทำเรื่องอย่างอื่นผิดพลาดเป็นประจำด้วยเช่นพอวางเอกสารทิ้งไว้เรื่อยเปื่อยสุดท้ายก็จำไม่ได้ว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนหรือลืมไปเลยว่าเคยมีเอกสารนั้นด้วยบางคนก็ต้องวางของที่จะพกติดตัวไปด้วยในที่สะดุดตาไม่เช่นนั้นจะลืมมันไปเลยไปด้วยด้วยเยอะมากด้วยเอาคนที่ไม่สามารถจัดระเบียบข้าวของรอบตัวให้หยิบง่ายใช้สะดวกส่วนใหญ่มักจะจัดระเบียบความคิดในเรื่องง่ายๆไม่ได้ดังนั้นเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานใหญ่จึงมักสับสนจนทำงานไม่ทันและเกิดความผิดพลาดซ้ำๆยิ่งงานยุ่งคนเราก็ยิ่งเกียจคร้านที่จะจัดระเบียบข้าวของรอบตัวจึงไม่แปลกที่บางคนจะลืมร่มทิ้งไว้ในรถไฟหากมองเผินๆความผิดพลาดเล็กๆในน้องเหล่านี้อาจดูไม่เกี่ยวข้องกันแต่ถ้าคุณลองเขียนไล่เรียงออกมาสักครั้งคุณจะเห็นแนวโน้มบางอย่างจากความผิดพลาดเหล่านั้นครับอุ๊ยอาจจะจริงก็ได้นะขออนุญาตแวะมาอ่านคอมเมนต์ครับแบบใจใจมากคุณลูกครับแบบนักค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณสกลพิพัฒน์นะคะสมองรับรู้ได้ไม่ดีเลยหลงเสียงพี่แล้วนี่ชอบนี่น้องไบรท์เซนโรสแล้วหนึ่งหนังสืออะไรคะหนังสือชื่อว่าอยู่อย่างไรให้สมองไม่แก่นะคะคุณกินกับอัพมีหน้าปกแบบนี้เลยน้องไบรท์เซนโรสรัวๆแล้วกันเลยนะครับหนังสืออยู่อย่างไรให้สมองไม่แก่ครับนี่เลิศนักเรียนดีเด่นหน้าห้องพี่สามารถฟังพอดแคสต์คุณภาพเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ชาแนลหนังสือพอดแคสต์นะครับนี่ชอบมากขอบคุณนะครับน้องไอดีนี่มีแจ้งพิกัดเรียบร้อยขอบคุณครับจิบน้ำอุ่นแล้วดีขึ้นจริงวิเคราะห์จากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอ่ะเราจดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์ด้วยเวลาวิเคราะห์ความผิดพลาดของตัวเองคุณจะพบสาเหตุได้ยากหากมัวแต่สนใจมองความผิดพลาดครั้งใหญ่สาเหตุของความผิดพลาดครั้งใหญ่นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการคุณจึงอาจหลงไปสนใจปัจจัยที่ไม่ใช่สาเหตุรากเหง้าเพราะใช้อารมณ์ตัดสินใช้ความแบบน่าจะเป็นนะน่าจะอะไรด้วยเหตุนี้การพิจารณาความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่มาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจึงน่าจะทำให้คุณได้เข้าใกล้สาเหตุที่แท้จริงมากกว่าครับวิธีที่น่าสนใจนะคะใครสนใจเอาไปใช้ได้เลยนะจากตัวอย่างที่ผมยกมาก่อนหน้านี้เมื่อคุณลองหาจุดร่วมระหว่างความผิดพลาดในการลืมร่มเป็นประจำกับการไม่รู้ว่าเอาเอกสารไปไว้ที่ไหนคุณก็จะพบพฤติกรรมที่ไม่ดีของคุณซึ่งได้แก่การวางของโดยไม่คิดจากนั้นให้คุณวิเคราะห์ตามนี้ครับการวางของโดยไม่คิดบ่อยๆแสดงว่าขาดความพยายามที่จะจัดระเบียบข้าวของรอบตัวความเป็นระเบียบของสิ่งของรอบตัว
สามารถบ่งบอกได้ถึงการจัดระเบียบของความคิดถ้าอย่างนั้นการไม่จัดระเบียบความคิดก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทำงานผิดพลาดหากคุณต้องการหาทางแก้ไขปัญหาทำงานผิดพลาดให้ปัญหาทำงานผิดพลาดปะให้เริ่มจากการกำจัดความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก่อนครับก่อนครับครับแบบชายแท้ตอนจะวางร่มหรือเอกสารก็ให้ย้ำทวนกับตัวเองว่าวางไว้ตรงนี้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 ย้ำทวนนะจนเป็นนิสัยแล้วคุณจะสามารถจัดระเบียบความคิดของตัวเองได้เองลองไล่เรียงความผิดพลาดของตัวเองแล้วหาแนวโน้มของปัญหาจากนั้นเริ่มแก้ไขจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก่อนหากคุณทำได้จนเป็นนิสัยคุณก็จะแก้ไขความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้โดยอัตโนมัติทุกอย่างเริ่มจากสเต็ปเล็กๆนะฮะความผิดพลาดมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดิมตอนบันทึกความผิดพลาดถ้าคุณเขียนช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเอาไว้ด้วยก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ครับเพราะความผิดพลาดที่เกิดจากวงการจากวงจรการทำงานของสมองมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดิมตัวอย่างเช่นช่วง4โมงเย็นมักทำงานพลาดซ้ำๆเพราะไม่ระวังหรือช่วง4ทุ่มมักเผลอใช้อารมณ์ในการตอบอีเมลจนรู้สึกเสียใจภายหลังเมื่อคุณเห็นแนวโน้มของมันคุณก็จะหาทางป้องกันความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้ง่ายขึ้นเช่นเมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวก็ให้คุณระมัดระวังเมื่อต้องทำงานที่ทำพลาดบ่อยๆคุณอาจจะหยุดพักในช่วงเวลานั้นหรือถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆก็ให้เตือนตัวเองก่อนว่าเวลานี้ฉันมักจะพลาดอยู่เสมอแล้วค่อยลงมือทำก็คือปลุกสมองให้ตื่นก่อนตื่นอย่างไรก็ตามแค่เห็นแนวโน้มของปัญหาอาจไม่ช่วยให้คุณคิดหาทางแก้ไขอย่างจริงจังนะดังนั้นคุณจึงต้องมองข้อมูลเหล่านั้นด้วยสายตาที่เป็นกลางให้ได้ก่อนครับเขียนสิ่งที่ผู้อื่นตักเตือนการบันทึกความผิดพลาดเป็นพฤติกรรมที่มีประโยชน์มากในการดูแลสมองแต่คนที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องต้องมีความตั้งใจจริงหลายคนจึงอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าจะทำสำเร็จสำหรับคนที่คิดเช่นนั้นแค่ลองรวบรวมปัญหาของตัวเองที่คนอื่นเคยตักเตือนก่อนก็ได้ครับโดยมากแล้วคนรอบข้างมักเห็นความผิดพลาดหรือการกระทำที่เป็นปัญหาได้ดีกว่าตัวเราเองยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการกระทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแค่ครั้งสองครั้งก็คงไม่มีใครคิดจะตักเตือนหรอกครับแต่พวกคนเหล่านั้นเห็นว่าคุณทำพลาดหลายครั้งก็คือพลาดหลายครั้งแล้วถึงได้เตือนเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันผิดปกตินั่นเองหลังจากคุณได้รับคำเตือนตรงๆอารมณ์อาจจะขึ้นมาอยู่เหนือเหตุผลทำให้คุณไม่ยอมรับฟังอะไรง่ายๆดังนั้นหากคุณลองเขียนมันเก็บไว้แล้วย้อนกลับมาดูเมื่ออารมณ์เย็นลงหลายครั้งคุณจะคล้อยตามว่าจริงด้วยสิจากนั้นให้คุณพยายามแก้ไขตามคำเตือนปรับเปลี่ยนวิธีการใช้สมองใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ขึ้นมาสรุปประเด็นสำคัญที่ผมได้อธิบายในบทนี้กันดีกว่าการจดบันทึกความผิดพลาดของตัวเองและหาแนวโน้มจากปัญหาเป็นวิธีดูแลสมองที่ทรงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความผิดพลาดให้เริ่มวิเคราะห์จากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วคุณจะหาสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นปัญหาซึ่งถูกคนรอบข้างตักเตือนผมขอเสริมอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนจะเริ่มบันทึกความผิดพลาดคุณควรหาคนมาช่วยวิจารณ์หรือคอยตักเตือนตัวคุณให้เห็นปัญหาซะก่อนคนที่ไม่มีคนคอยเตือนว่าทำแบบนี้ไม่น่าจะถูกนะจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเองมีปัญหาในการใช้สมองและกลายเป็นคนที่คนอื่นๆมองว่าพิลึกไปในที่สุดไม่มีใครในบ้านหรือไม่มีใครมีใครในบ้านหรือที่ทำงานคอยเตือนคุณให้เห็นถึงปัญหาบ้างหรือเปล่าแล้วเขาเหล่านั้นมักเตือนคุณเรื่องอะไรลองใช้โอกาสนี้ตรวจสอบความผิดพลาดของตัวคุณดูนะครับมีใครแบบว่าโดนเตือนบ่อยๆไหมแบบอันเดิมซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยหรือนึกออกขึ้นมาไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่าใครนึกออกบ้าง
มาแล้วนี่มันสวัสดีลุงบีพี่ไลฟ์มาไหนบ้างครับพี่ไลฟ์สุกเอ้ยไม่ใช่พี่ไลฟ์เสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มแล้วก็เรื่องที่พี่อ่านก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ลงไว้ใน YouTube นะคะสามารถไปฟังย้อนหลังได้ชั้นหนังสือพอดแคสต์นะคะอยู่ที่หน้าติ๊กมันจะอยู่ลิงก์ YouTube จะอยู่ที่หน้า TikTok เลยนะจิ้มไปฟังไปกดติดตามกันได้นะจ๊ะง่วงแล้วนี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะใครเข้ามาฟังนี่ก็จะแบบง่วงทุกคนเดี๋ยวไปย้อนดูทุกวันเลยอุ๊ยขอบคุณนะคะก็จะเป็นหนังสือเล่มแบบก่อนหน้านะคะหลายเล่มอยู่เหมือนกันที่ลงไว้เนาะสนใจเล่มไหนก็ไปฟังได้มาจากพฤติกรรมที่14เหรอเติมน้ำก่อนพฤติกรรมที่14พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไอเดียแฟงต้องอ่านแบบนี้นะอ่านแบบโฆษณามานะครับไอเดียแฝงอยู่ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันมาหัดทำกิจกรรมให้หลากหลายกันดีกว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความสามารถหลายๆอย่างของสมองพักหลังมานี้คุณคงได้ยินคุณพูดถึงความสำคัญของไอเดียอยู่บ่อยๆการแพร่หลายของคอมพิวเตอร์อีกแล้วและอินเทอร์เน็ตทำให้สมองของมนุษย์เป็นอิสระจากงานที่ต้องใช้ความจำจึงเกิดแนวคิดหนึ่งตามมาว่าจากนี้ไปคนเราควรใช้สมองทำงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้นมีใครจำเบอร์โทรศัพท์แบบว่าของคนในครอบครัวได้บ้างหรือว่าของแบบคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยมีใครอาศัยการจำยังอาศัยการจำได้อยู่บ้างส่วนตัวเรานั้นอาศัยโทรศัพท์บันทึกเอาเนาะคือมันอีกทีถ้าโทรศัพท์หายแล้วเราต้องใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรเนี่ยเราน่าจะจำเบอร์ใครไม่ได้ไหมนี่จำเบอร์แม่ได้คนเดียวนั่นแหละผมว่าแนวคิดดังกล่าวไม่ผิดแต่อย่างใดแต่มีอย่างเดียวที่ผมอยากให้คุณทำความเข้าใจใหม่นั่นคือความสามารถพิเศษที่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในสมองของคนเราตั้งแต่แรกครับสิ่งที่เราเรียกว่าไอเดียจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดจากความสามารถหลายๆอย่างของสมองทั้งความสามารถในการรับข้อมูลความสามารถในการเรียกความทรงจำความสามารถในการจัดระเบียบความคิดความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูลและความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงเรียบร้อยแล้วให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายเมื่อความสามารถทั้งหมดนี้พัฒนาจนถึงระดับหนึ่งคนคนนั้นจึงกลายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นสตีฟจ็อบส์นะยืนบรรยายนอกจากนี้การจะคิดไอเดียดีๆได้อยู่ตลอดเวลานั้นคุณต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มคำศัพท์ในตัวเองด้วยให้ตัวเองด้วยคุณจะต้องไม่อ่านหนังสือหรือฟังใครพูดเฉยๆแต่ให้คิดด้วยว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับโครงการหรือเปล่าเรื่องนี้เอาไปคุยกับคุณคนนั้นคราวหน้าดีกว่าเพื่อป้อนข้อมูลเหล่านั้นเข้าสมองแล้วส่งออกมันอีกทีลองหาโอกาสทำแบบนี้บ่อยๆนะครับแม้ปัจจุบันจะสามารถหาความรู้ได้อย่างง่ายดายตามอินเทอร์เน็ตแต่นั่นก็เป็นความรู้ของคนอื่นการจะทำให้มันกลายเป็นความทรงจำที่สามารถเรียกใช้งานได้นั้นคุณต้องจัดเก็บมันในสมองและตีความซะก่อนจากนั้นจึงค่อยจดจำมันพูดแบบนี้อาจดูเหมือนผมบั่นทอนกำลังใจแต่เลิกคิดเถอะครับว่าวิธีการที่แค่ทำตามนี้ก็กลายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายๆปัจจุบันหลายคนเอาแต่คิดหาทางลัดไปสู่จุดมุ่งหมายเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางลัดก็รีบกลับไปมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนเดิมดีกว่าเพราะมันเป็นวิธีที่จะทำให้กลายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดแล้วครับก็คือหมั่นเปิดรับเนาะเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอนะจ๊ะเมื่อคุณเข้าใจตามนี้แล้วผมจะสรุปประเด็นสำคัญในการสร้างไอเดียอย่างง่ายดายใน3 ข้อดังนี้ให้คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับใครมากกว่ามันมีประโยชน์อะไรไอเดียเกิดจากการนำข้อมูลต่างๆมาประกอบรวมกันถ้าไม่มีข้อมูลไอเดียก็จะไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้การเขียนช่วยให้สมองจดจำข้อมูลได้อย่างแม่นยำคุณจึงควรคิดและเขียนสรุปไปพร้อมกัน
ไอเดียที่ว่ามีไว้เพื่อใครสำหรับประเด็นสำคัญข้อแรกนอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณยึดติดกับความคิดของตัวเองแล้วยังช่วยจำกัดตัวเลือกให้คุณอีกด้วยสมองของมนุษย์เรามีตัวเลือกนับไม่ถ้วนเราจึงคัดเลือกหรือตัดสินอะไรได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรดังนั้นเราควรกำหนดเป้าหมายและจำกัดตัวเลือกตั้งแต่ต้นครับการให้ความสำคัญกับคำถามที่ว่ามันมีประโยชน์กับใครจะทำให้คุณสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากทำให้รู้สึกยินดีเมื่อได้เห็นไอเดียนั้นอย่างที่ผมได้อธิบายในพฤติกรรมที่2ก็คือรับข้อมูลแบบรู้ทาร์เก็ตนะว่าเราจะไปบอกใครแบบอะไรเงี้ยในพฤติกรรมที่2ตอนที่ผมต้องพูดบรรยายถ้าผมมีกำหนดเวลาตั้งแต่แรกและรู้ว่าผู้ฟังเป็นใครผมก็จะคิดเรื่องที่จะพูดได้ง่ายขึ้นเรื่องนี้จำเป็นในเวลาที่เราต้องหาไอเดียเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการเช่นกันครับหากคุณเริ่มพิจารณาจากมันมีประโยชน์อะไรตัวเลือกในสมองจะมีมากเกินไปจนคุณเลือกไม่ถูกสุดท้ายโครงการที่เขียนออกมาเลยมีเนื้อหาไม่ต่างจากทฤษฎีในหนังสือเรียนไม่ก็คลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็คือถ้าเราจะแบบพัฒนาอะไรสักอย่างเช่นแบบอยู่ในแผนกของ R&D อะไรอย่างเงี้ยแผนกรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ต้องตั้งกลุ่มทาร์เก็ตเป็นหลักอยู่แล้วเนาะว่าแบบคนที่เราจะทำสิ่งนี้ให้เนี่ยเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เกิดไอเดียที่ไม่กว้างจนเกินไปแล้วก็สามารถเจาะใจคนที่เป็นทาร์เก็ตได้คนที่มักจะหลุดเข้าไปในวงการแย่ๆวงจรแย่ๆเช่นนี้ให้ลองฝึกคิดหาไอเดียใหม่ๆพร้อมกับนึกภาพไปด้วยว่าไอเดียนั้นทำให้ใครยินดีไอเดียนั้นจะทำให้ใครยินดีโอเคจนเป็นนิสัยดูครับทำไปจากที่ไหนสักแห่งประเด็นสำคัญข้อที่2ที่บอกว่าไอเดียเกิดจากการนำข้อมูลต่างๆมาประกอบรวมกันไม่ได้หมายความว่าให้คุณนำไอเดียหรือความรู้ของคนอื่นมาประติดประต่อกันหรอกนะครับสำหรับสมองข้อมูลไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกมาเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สมองรับเข้ามาผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสและการสัมผัสทุกอย่างในธรรมชาติล้วนเป็นข้อมูลทั้งนั้นแม้แต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นอย่างประเพณีบรรยากาศหรือระบบก็ถือเป็นข้อมูลเช่นกันอย่างเช่นเวลาเราไปเดินห้างแล้วก็เดินผ่านร้านช็อปนึงแล้วก็กลิ่นที่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรีมายด์ทันทีว่าอ๋อจำแล้วก็จะเกิดความจำนะประสาทสัมผัสที่เราจะจำได้นานที่สุดก็คือกลิ่นแล้วก็ถ้ากรอบกันทั้งหมดทั้ง5ประสาทสัมผัสเนี่ยเราก็จะยิ่งจำได้ดีนะตัวอย่างเช่นคุณอาจคิดไอเดียในทำนองว่าถ้าทำร้านอาหารให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่ในช่วง1ปี1970และให้บริการเหมือนตอนกินอาหารกลางวันที่โรงเรียนจะเป็นอย่างไรบ้างนะหรือถ้าเอาหลักการตัดสินใจในวงการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจจะเข้าท่าไหมคุณจะคิดให้เรียบง่ายอย่างเอาจุดเด่นของสินค้าตัวนี้กับสินค้าตัวนั้นมารวมกันจะดีหรือเปล่านะก็ได้เหมือนกันดูอย่างไอเดียโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้ซึ่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาในปัจจุบันคนที่คิดขึ้นมาในตอนแรกก็คงไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนหรอกครับสิ่งสำคัญคือคุณต้องไม่คิดว่าถึงไม่มีข้อมูลใดๆก็สามารถนึกไอเดียขึ้นมาได้คุณควรหมั่นหาคำใบ้จากที่ไหนสักแห่งอยู่เสมอเพราะมันจะช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลมาประกอบรวมกันและเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาครับความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณในการประกอบข้อมูลเข้าด้วยกันและความสามารถในการรับข้อมูลบางอย่างที่คนอื่นไม่นึกถึงเพราะไม่ได้สนใจมองเมื่อทุกคนหาหนทางแก้ปัญหาตั้งแก้ปัญหาแต่บนแกน X กับแกน Y
ให้คุณลองเอาข้อมูลบนแกนแซดมาประกอบรวมกันดูเริ่มติดขัดนะพอเป็นแบบนี้แล้วไอเดียที่คุณคิดขึ้นมาจะได้รับการยอมรับดีเยี่ยมไปโดยปริยายการเขียนง่ายกว่าที่คิดสำหรับประเด็นสำคัญข้อที่3เป็นการนำสิ่งที่ได้อธิบายในพฤติกรรมที่5มาขยายประเด็นครับสมองมีขีดจำกัดในการจัดลำดับข้อมูลแต่ละครั้งเพื่อกำจัดจุดอ่อนดังกล่าวคุณจึงจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลพูดง่ายๆว่าคุณต้องเขียนข้อมูลออกมาเป็นตัวหนังสือนั่นเองเมื่อคุณเขียนดูแล้วตามด้วยเมื่อคุณเขียนแล้วดูมันตามด้วยอาจออกเสียงให้ข้อมูลผ่านเข้าไปในหูสมองจะได้รับข้อมูลซ้ำๆจนจำขึ้นใจและต่อให้คุณลืมมันไปคุณก็ยังมีข้อมูลที่ได้ส่งออกไปอยู่ตรงหน้าดังนั้นแค่คุณอ่านคุณก็นึกขึ้นมาได้แค่คุณอ่านมันเวลาที่นำข้อมูลมาประกอบรวมกันถ้าคิดไปเขียนไปก็จะดีมากครับเพราะในระหว่างที่คุณเขียนลบๆไม่ก็จดลงในบัตรคำแล้วนำมาจัดเรียงกันคุณจะเห็นความสัมพันธ์หรือความสำคัญของแต่ละข้อมูลง่ายขึ้นเมื่อคุณจัดระเบียบความคิดได้แล้วระดับหนึ่งรวบคำไปไหมอ่ะระดับหนึ่งการนำข้อมูลแต่ละชุดมาประกอบรวมกันก็จะทำได้ง่ายแล้วคุณจะพบว่าสมองของตัวเองทำงานได้มากกว่าขีดจำกัดของเลข7มหัศจรรย์7มหัศจรรย์คืออะไรนะกล่าวคือไอเดียใหม่ๆที่ประกอบรวมกันจากข้อมูลมากมายจะผุดขึ้นมาในสมองโดยอัตโนมัติตอนที่อายุยังน้อยไม่ว่าจะใครก็เคยคิดไปเขียนไปกันทั้งนั้นแต่เมื่อโตขึ้นและเริ่มเชื่อในศักยภาพของตัวเองเรามักจะเลิกจดบันทึกเลิกคิดไปเขียนไปและพยายามคิดทุกอย่างในสมองสุดท้ายจึงนึกไอเดียใหม่ๆไม่ออก เลข7เป็นเลขที่ดีมากๆนี่เลขนำโชคใช่ไหมไม่จำเลยใช่ไหมมันแบบเกิดอาการแบบเทคโนโลยีมีแล้วเราก็เลยแบบไม่จำ เอาเบอร์เราไป191ใช่ไหมผมจะเอิดโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ให้พรุ่งนี้หลังที่ไม่ต้องบอกชื่อคุณจอมคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอ่านสามก๊กให้ฟังหน่อยครับมือสามก๊กค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงนะคะถ้าจะแบบจะอ่านออกเสียงอุตส่าห์จะเล่นขอบพระคุณค่ะคุณพี่ปูตั้งนานแล้วพิมพ์ช้าเข้าใจฟลุ้งเข้าใจจับลุ้งใช่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 อ่านสามคู่ทุกเรื่องให้ฟังหน่อยครับอันเนี้ยมาสมแกงลุงบีเนี่ยไม่ใช่ใครนะมาแกงแล้วต่อด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ยังง่ายกว่าสามคู่อีกนะอ่านของเด้งให้ฟังหน่อยครับอุ้ยอุ้ยมีแต่หนังสืออันนี้นะคะหนังสือแบบรวมนะคะไม่ได้มีสามกุ๊กเล่มหลักนะพี่สาวครับหนังสือเล่มนี้ต่อหนังสือเล่มต่อไปคืออะไรหรอนั่นสิเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์นะคะอุ๊ยใช้คำว่าเซอร์ไพรส์เลยเซเลปเปอร์ยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปคัดกรองมาก่อนว่าเล่มไหนที่มันมีเป็นบทแบบนี้นะคะเพราะถ้าเป็นบทแบบนี้เนี่ยมันก็คนก็จะมันพูดที่ขัดทำไมก่อนนั่นแหละมันอ่านง่ายคนฟังก็ฟังง่ายย่อยง่ายนะอ่านคัมภีร์ห้ามห่วงให้ฟังหน่อยครับอุ๊ยเดี๋ยวนะคุณเดโมคราซีนะคะเวลามีเลข7ผมมาจะโชคดีเสมอเลยอุ๊ยดีจังเลยรู้สึกว่าคนที่มีเลขประสบการณ์การมีเลขมงคลเนี่ยก็คือดื้อหรือว่ามีนิทานสั้นๆหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังอ่านนิทานอ๋อน้องซีเกมมีนิทานไหมล่ะแต่ว่าเมื่อวานเศร้ามากเลยนะนิทานของซีเกมอ่ะนี่ยาวมากนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟัง
แล้วชานสอจะเลือกอะไรได้ไหมเลือกชาเย็นแล้วกันเลือกอันนั้นก็ได้โอเลี้ยงข้าวผัดเนาะข้าวผัดมีอ่านหนังสือการ์ตูนมั้งไหมครับหนังสือการ์ตูนหรอเคยคิดว่าอยากอ่านพวกนิทานหรือว่าหนังสือการ์ตูนเคยเอามาจะอ่านเนาะแต่ว่ามันต้องมีเสียงของหลายคนแล้วทีเนี้ยก็คือสู้ชีวิตมากด้วยความที่มันไม่ได้เป็นแบบเนื้อความเรียงเนาะมันก็จะมีบทพูดซึ่งผู้ฟังงงแล้วหนึ่งทางเราได้ทำการแบบสู้ชีวิตดูแล้วนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ผลเอาล่ะใครอยากฟังนิทานบ้างขอยกมือขึ้นนิทานจากน้องสี่เกมนะคะชื่อเรื่องว่าเจ้าหญิงนอนไม่หลับ พี่มินหรือเปล่าเจ้าหญิงนอนไม่หลับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเจ้าหญิงองค์น้อยพระองค์หนึ่งทรงล้มป่วยลงด้วยอาการประหลาดอาการที่ว่านั้นก็คือการนอนไม่หลับที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุร้อนถึงเหล่าบรรดาพี่เลี้ยงของเจ้าหญิงที่ต้องช่วยกันหาวิธีที่จะช่วยทำให้เจ้าหญิงรู้สึกง่วงและหลับได้ตามปกติพี่เลี้ยงคนหนึ่งเลือกใช้การร้องเพลงกล่อมเพื่อให้เจ้าหญิงรู้สึกง่วงโดยเธอเลือกเอาเพลงที่เก่าที่สุดและยานคางที่สุดมาร้องให้เจ้าหญิงฟังแต่หลังจากที่ร้องเพลงผ่านไปได้เป็นร้อยๆรอบเจ้าหญิงก็ยังไม่รู้สึกง่วงเลยสักนิดพี่เลี้ยงอีกคนจึงลองใช้วิธีเล่านิทานให้เจ้าหญิงฟังโดยเลือกนิทานที่มีเนื้อหาวนไปเวียนมาแสนจะน่าเบื่อแต่หลังจากที่พี่เลี้ยงคนนี้เล่านิทานผ่านไปเป็นร้อยๆเที่ยวเจ้าหญิงก็ยังไม่รู้สึกง่วงแม้แต่น้อยจนหลายวันผ่านไปสุขภาพของเจ้าหญิงก็ค่อยๆทรุดโทรมลงเรื่อยๆพระราชาและพระราชินีซึ่งเป็นพ่อแม่ของเจ้าหญิงจึงต้องหยุดทำงานและมาดูแลเจ้าหญิงด้วยพระองค์เองจริงๆแล้วพระราชากับพระราชินีทรงรักเจ้าหญิงมากแต่ทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเจ้าหญิงเช่นเดียวกับพ่อแม่คนอื่นๆทั้งนี้ก็เพราะว่าพระราชาและพระราชินีต่างมีงานที่ต้องช่วยเหลือประชาชนอยู่มากมายและเมื่อพระราชินีได้เห็นเจ้าหญิงองค์น้อยที่นั่งอยู่บนเตียงพระองค์ก็ถึงกับทรงร้องไห้เพราะเจ้าหญิงองค์น้อยมีร่างกายที่สู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดพระราชาอยากให้เจ้าหญิงหายป่วยโดยเร็วพระองค์จึงทรงขอร้องให้ทุกคนช่วยกันหาวิธีที่จะทำให้เจ้าหญิงรู้สึกง่วงและนอนหลับได้เป็นปกติมีจดหมายและคำแนะนำมามากมายหลั่งไหลเข้ามาจากทั่วสารทิศทั้งจากข้าราชการทหารและประชาชนแต่ไม่มีวิธีไหนเลยที่ใช้ได้ผลจนกระทั่งเหลือตลกหลวงเพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้เสนอความคิดนิทานก่อนนอนเรื่องเมื่อเจ้าหญิงนอนไม่หลับอันนี้ก็เขียนมาเรียงกันมาแบบนี้นะตลกหลวงเสนอวิธีแบบโบราณคือให้เจ้าหญิงนอนนับลูกแกะที่กระโดดข้ามรั้วไปเรื่อยๆทุกๆคนเห็นด้วยกับวิธีนี้จึงให้เจ้าหญิงลองเริ่มต้นนับลูกแกะดูเจ้าหญิงนับลูกแกะจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4จาก4เป็น10จาก10เป็น100จาก100เป็น1000แต่แทนที่เจ้าหญิงจะรู้สึกง่วงและหลับไปกลับกลายเป็นว่าทั้งพระราชาและพระราชินีหมอหลวงพี่เลี้ยงทหารและตัวตลกต่างค่อยๆหลับไหลกันไปหมดเมื่อทุกคนหลับลงหมดแล้วเจ้าหญิงจึงหยุดนับลูกแกะแล้วมองดูพระราชากับพระราชินีที่นั่งฟุบหลับอยู่ที่เตียงของเจ้าหญิงเจ้าหญิงรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดที่พ่อกับแม่มานอนหลับอยู่ข้างๆตัวพระองค์จึงค่อยๆชะงกไปหอมแก้มพระราชากับพระราชินีเบาๆจากนั้นเจ้าหญิงองค์น้อยก็ซุกตัวเข้าไปในผ้าห่มแล้วหลับลงอย่างมีความสุขจบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานก็คือมีเวลานะครับเมื่อพ่อแม่มีเวลามานอนหลับข้างๆลูกลูกก็แบบรู้สึกอบอุ่นแล้วก็หลับไปในที่สุดนะจ๊ะ ความนับแกะแล้วพี่เลี้ยงก็คือทุกคนหลับหมด
ผมอยากฟังนี่อ้าวพ่อบูไว้เอ้าอย่าตีกันเจ้าหญิงควรฟังเดอะโกสต์มินเจ้าหญิงไม่สะดุ้งหรอนิทานช้อนนิทานซ้อนนิทานคล้ายๆพักคะนักแก่ฟินฟินล้านตัวฟินฟินเลยเนาะล้านตัวแล้วก็โมโหทีนี้ไม่จบสักทีไม่ถึงล้านสักทีไม่ครบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กต้องนอนเร็วไม่งั้นป่วย ก็จริงแต่ว่าคนแก่เนี่ยหนักกว่าเพราะว่ายิ่งแก่ตัวนะคะยิ่งนอนดึกแล้วมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยเนาะเอาล่ะจบกันไปสำหรับการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็การอ่านนิทานจบกันไปได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็ขอบคุณเอ้าเริ่มแล้วหรอเอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันมานะคะทั้ง13คนณตอนนี้นะคะฝันดีทุกท่านนอนนับแกะอยู่ฝันดีนะน้องแมมมุมไลน้องแมมมุมไลน้องแมมมุมไลตัวนั้นนะคะฝันดีนะอยากนอนแล้วงั้นมาอวยพรส่งทุกคนเข้านอนกันเลยดีกว่าอาทิตย์เปลี่ยนเล่มแล้วใช่ไหมใช่พี่มิ้นอาทิตย์หน้าเอ้ยอาทิตย์หน้าใช่อาทิตย์หน้าถูกแล้วอาทิตย์หน้าเปลี่ยนเล่มแล้วนะครับดูวนคลิปฉันหนังสือสิง่วงแน่นอนก็คือตลกมากฉันหนังสือตัดคลิปตัวเองก็คือง่วงแล้วง่วงอีกแบบพักสับประมุกแบบหลายรอบมากกว่าจะเสร็จแต่ละคลิปนะว่าจะไม่ตัดมันก็แบบเรามันเมาเยอะอะเราจะไม่เมาเยอะหรอกเราทำได้ไหมล่ะชนสาวทำได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมอายุ200ปีเดี๋ยว200ปีได้แล้วไวมากเลยใช่ไหมเรื่องนี้ไวมากจริงๆเพราะว่าเนื้อหามีแบบไม่เยอะมากนะคะเรื่องนี้ดีมากเลยใช่ไหมพี่มิ้นเรื่องนี้รู้สึกว่าดีจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ได้อย่างเช่นแบบการทำงานบ้านจะทำให้เรารู้สึกว่าสมองจัดระเบียบได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะเล่มนี้อ่านจบแล้วหรอครับจบไปได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้อ่านจบเนาะเพราะว่าเนื้อหาจริงๆก็อยากสงวนไว้และให้หนังสือเหมือนกันให้ทุกคนไปซื้อกันมันตีพิมพ์เองอ่ะก็ไม่ใช่แต่นั่นแหละดูตอน3 ทุ่มทำไมจบไปจังอะใช่ไหมเวลาผ่านไปโดยจริงๆเลยร่างขึ้นมาก็คืออ่านไปเอ้า3 ทุ่ม 40 นาทีเอ้าผ่านไป50 นาทีเอ้า4 ทุ่มแหละกับเล่มที่มีคุณภาพกับเล่มที่มีคุณหวังเลยพี่มินชอบพี่มินชอบคุณหวังนะก็คือรายละเอียดหนังสือเรื่องรายละเอียดนะเป็นซีรีส์เดียวกับหนังสือเล่มเรื่องหมาป่าร้องเพลงสักเพลงได้ไหมไม่ได้นะเขินนะคะออกแนวเขินนะคะก็บอกฝันดีทุกคนส่งทุกคนเข้านอนสำหรับคืนของวันอาทิตย์นะคะเพื่อพรุ่งนี้จะได้เป็นวันจันทร์ที่สดใสเนาะคุกกี้ก็ฝันดีอ่ะเหมือนจู่ๆก็อยากบอกก็บอกเลยฝันดีนะคะทุกคนขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เนาะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเตรียมร่างกายเตรียมสมองเตรียมใจให้พร้อมนะคะสำหรับการเริ่มต้นอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้ตื่นมาด้วยอารมณ์แจ่มใสสดชื่นนะคะทำสิ่งใดก็ขอให้พรุ่งนี้ทำสิ่งใดก็ขอให้ทำสำเร็จราบรื่นเป็นไปได้ดีสมหวังทุกประการเลยให้เจอแต่สิ่งดีๆให้เจอแต่พลังบวกรายล้อมไปด้วยพลังบวกเลยนะสาวขี่ฟีโนแดงทำให้ฉันหัวใจเต้นแรงฟันนี้ค่ะพี่สาวฟันนี้นะคะน้องภควัฒน์เจอกันเสาร์อาทิตย์หน้าเลยคืนนี้จะไปดูเรื่องใต้ร่มราชินีแหละเมื่อคืนสนุกมากอย่าแกงชนะสอฟันนี้นะครับ See you next week ใช่ See you next week นะจ๊ะ
ติดหูจริงครับพี่มิ้นพี่ชนะสอเขาด้วยนะดื้อเดือก็คือสอคีฟิโนแดงเหรอหรือว่าขโมยพรเอาล่ะเอาล่ะงั้นเราก็ไปกันเถอะเนาะแล้วก็เจอกันนะคะ see you next week นะจ๊ะไปในที่ไหนนะคะคืนนี้